สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดภาพเวรัลบัณฑิตหนุ่มหล่ออุ้มลูกเมียฉลองรับปร,ริญญาเผยเหตุผลซึ้งที่แต่งงานไวกลายเป็นภาพเวรอลทั่วโลกออนไลน์ของเวียดนามหลังจากเพจเ Facebook เพจของมหาวิทยาลัยวิศวกรรมโยธาฮานอยได้โพ์ภาพสุดอบอุ่นของครอบครัวบัณฑิตหนุ่มรายหนึ่งซึ่งเป็นภาพสุดอบอุ่นขณะที่เขาอุ้มภรรยาสาวและลูกสาวตัวน้อยฉลองการรับปร,ริญญา ภาพดังกล่าวได้รับการกดไลค์และแชร์อย่างท่วมทน้นภาพดังกล่าวได้รับการกดไลค์และแชร์อย่างท่วมทน้นหลายคนต่างชื่นชมครอบครัวเล็กๆครอบครัวนี้เพราะคุณพ่อก็หลอ่อคุณแม่ก็สวยแถมลูกสาวตัวน้อยยังน่ารักสุดๆเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าชายในภาพคือเหงียนไห่ตูอายุ23ปีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาสาขาวิศวกรรมการก่อสร้างส่วนภรรยาของเขาคือ ไหหลวนอายุ23ปีปัจจุบันทำงานเป็นครูอนุบาลขณะที่ลูกสาวของทั้งคู่คือแซมอายุ3ขวบภาพถ่ายนี้ถ่ายเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาขณะที่ตู่ได้รับปริญญา การสาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมโยธาเป็นเรื่องยากแต่ชายรายนี้ก็ยังสามารถแต่งงานและมีลูกไปด้วยได้ทําเอาหลายคนทั้งชื่นชมและแสดงความยินดีกับครอบครัวนี้เงียนไฮตูกล่าวว่าหลังจากภาพครอบครัวของเขากลายเป็นไวรัลว่าเขารู้สึกประหลาดใจและมีความสุขมากเมื่อภาพถ่ายจากพิธีสําเร็จการศึกษาของเขา ถูกใช่อย่างกว้างขวางเขายังเสริมอีกว่านี่เป็นความทรงจําที่น่าจดจําที่สุดในชีวิตของเขาส่วนภรรยาของเขาบอกว่าทันทีที่สามียกเธอและลูกขึ้นทุกคนรอบข้างถึงกับหลั่งน้ําตาและยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปพร้อมๆกันตามคําบอกเล่าของทั้งคู่วันนั้นหนูน้อยแซมป่วยและมีไข้สูงตูกังวลจึงอยากฝากลูกไว้กับปูย่ย่าอย่างไรก็ตามด้วยความอยากให้วันรับปริญญาของสามีของเธอสมบูรณ์ ล้วนจึงพาลูกไปมหาวิทยาลัยนอกจากนี้ผู้เป็นแม่ยังเตรียมชุดให้ลูกสาวใครชุดรับปริญญาของผู้เป็นพ่อ แม้ว่าหนูน้อยแซมจะดูเพลียนิดหน่อยแต่เมื่อเห็นพ่อของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่พ่ออุ้มเธอและแม่ขึ้นเพื่อถ่ายรูปเด็กน้อยก็ยิ้มอย่างสดใสตู่เล่าว,ว่าเขาและภรรยารู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมปลายพอเข้ามหาวิทยาลัยทั้งคู่ก็ถูกเพื่อนเชียร์ให้กลายเป็นคู่รักกันโดยตู่ศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ขณะที่หลวนศึกษาด้านการสอนระดับอนุบาลในขณะที่ตู่เกิดและเติบโตในครอบครัวที่มีความสุขโดยมีพ่อแม่และพี่สาวอีกสามคน คอยดูแลเขาแต่ลวนสูญเสียพ่อของเธอไปตั้งแต่เมื่ออายุได้หกขวบเมื่อลวนกําลังจะเข้ามหาวิทยาลัยแม่ของเธอตรวจพบมะเร็งกระเพาะอาหารระยะที่4นักเรียนวัยสิบปีอ่านหนังสือสอบไปพร้อมๆกับดูแลแม่ของเธอในการสอบปีนั้นไห้หล้วนสอบผ่านเข้ามหาวิทยาลัยด้วยคะแนนสูงอย่างไรก็ตามเมื่อสุขภาพของแม่เธอแย่ลงลวนคิดว่าเธอจะลาออกจากมหาวิทยาลัยไปอยู่ต่างจังหวัดเพื่อดูแลแม่ของเธอในช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้ ตู่คือคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือดูแลเธอความเจ็บป่วยของแม่เริ่มรุนแรงขึ้นหลังการผ่าตัดห้าครั้งแพทย์คาดการณ์ว่าเธออาจมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานในเวลานั้นความปรารถนาสูงสุดของเธอคือการเห็นลูกสาวแต่งงานกับผู้ชายที่สามารถดูแลแทนเธอได้ด้วยเหตุน,นี้ตู่และหลวนจึงตัดสินใจแต่งงานกันเมื่ออายุ21ปีไม่กี่เดือนต่อมาเมื่อหลวนตั้งท้องลูกแม่ของเธอก็เสียชีวิตหลังผ่านพ้นความเสียใจจากการสูญเสียผู้เป็นแม่หลวนยังคง เรียนหนังสือต่อไปขณะตั้งครรภในปี2020ถึงปี2022เนื่องจากผลกระทบของโควิดท้งคู่จึงอาศัยอยู่กับพ่อแม่ของสามีในเมืองหุงเย็นและดูแลการศึกษาออนไลน์โดยมีพ่อแม่ของสามีและพี่สาวของสามีช่วยดยูแลหลานสาวตัวน้อย เพื่อให้หล้วนได้เรียนหนังสืออย่างสบายใจสําหรับตู่ช่วงเวลาที่ได้ดูแลลูกๆระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากและหนักหน่วงที่เขาจะไม่มีวันลืมตู่ยอมรับว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาคิดจะลาออกจากมหาวิทยาลัยแต่เมื่อนึกถึงความคาดหวังของพ่อแม่และพี่สาวคิดถึงอนาคตของภรรยาและลูกสาวตู่ก็มุ่งมั่นที่จะเอาชนะและในที่สุดทางตู่และล้วนต่างเรียนจบตรงเวลาทั้งคู่หลังจากเรียนจบล้วนได้ทํางานเป็นครูอนุบาลในโรงเรียนนั้น าาชติส่วนตูก็ทำงานเป็นวิศวกรในบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งหลังจากเมื่อเรียนจบไหตูก็มีเวลาพาภรรยาและลูกสาวไปเที่ยวและถ่ายรูปเป็นเที่ยวระลึกขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ